จูบจริงไม่บอกแฟนรู้ตัวแก่ขึ้นทุกวันครบ73ปีฝ่ายชายเพิ่ง30ขอเก็บเงินก่อนนางเอกสาววิววรรณรสเผยจูบจริงในละครไม่บอกแฟนรู้ตัวแก่ขึ้นทุกวัน33ปีเลขสวยครบ73ปีฝ่ายชายเพิ่ง30ขอเก็บเงินก่อนแต่งเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ33ปีนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชัยบอกเป็นตัวเลขที่ดีอีกทั้งยังคบกับแฟนหนุ่มเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์มาได้3ปีแล้วยิ่งมองว่าเป็นเลขเบิ้ลสวยแถมยังได้ของขวัญเป็นแหวนสุดพิเศษจากหวานใจหนุ่มโดยสาววิวที่มาร่วมวงสรวงละครหัวใจรักพิทักษ์เธอที่แอคสตูดิโอปทุมธานีได้เผยถึงฉากจูบจริงในละครที่ไม่บอกแฟนหนุ่มและเผยถึงความรักสุดแฮปปี้แม้หนุ่มเจตจะอายุน้อยกว่าเพิ่งเข้าวัย30ไม่กดดันอีกฝ่ายขอเก็บเงินสร้างตัวให้พร้อมก่อนค่อยแต่งงานเรื่องนี้เลิฟซีนเยอะต้องบอกเจตไหมเลิฟซีนก็มีจูบจริงอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเลเวลไหนเราไม่บอกเขายังไม่บอกเลยมันก็เป็นเรื่องของการทำงานของเราอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่ปรึกษาเห็นแวบๆก็มีแอบไปถามนะจริงๆเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเขาบอกว่ามันก็เป็นงานเราทำงานเราก็ต้องเข้าใจสิก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเพียงแค่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ดูค่ะเขาไม่เป็นอะไรอย่างนี้เลยนะเราโตแล้วแล้วมันก็เป็นงานต้องขอบคุณที่เขาเชื่อใจแค่ทำงานเท่านั้นแล้วเขาก็ช่วยโปรโมทจริงจังมากเลยคือเราไม่ต้องบอกเขาเลยว่าต้องถ่ายฉากนี้นี้อันนั้นน่าจะเป็นความผู้หญิงของเรามากกว่าที่มีอะไรเปล่าเนี่ยเราจะฟีลอยากรู้ก็อยากรู้เป็นคนแรกอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ได้ซีเรียสกันทางเจตเขาจะสบายมากๆไม่มีอะไรเพิ่งผ่านวันเกิดมาโตขึ้นค่ะพอมันผ่านเลข3มานี่ปีที่3เราก็33เราคิดเองว่ามันเป็นเลขเบิ้ลก็สวยดีชอบเลข3ขอให้มันดีๆแล้วกันละครเรื่องใหม่อะไรที่เราไม่เคยทำก็หวังให้มันมีการคลิกอะไรเกิดขึ้นมีของขวัญอะไรให้ตัวเองน่าจะเป็นอะไรที่สบายใจมากขึ้นทำงานไม่เครียดพยายามจะให้อะไรที่เป็นความสุขมากขึ้นมองสิ่งเล็กๆไม่กดดันกับชีวิตตัวเองยิ่งโตอะไรที่ไม่ต้องคิดไปไกลไม่ต้องคิดไปก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจากสถานการณ์อะไรก็พยายามจะให้ตัวเองชิลๆสบายใจมากขึ้นได้ของขวัญอะไรจากเจตเราก็ชี้เลยค่ะติดตามอินสตาแกรมเขาก็ให้แหวนไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นแหวนที่สั่งเองใส่นิ้วชี้ไม่ได้สื่อถึงข่าวดีใช่ไหมอย่างถ้าอันนั้นให้เขาเป็นเซอร์ไพรส์ยังไม่ถึงจุดนั้นเลยคือมองไว้น่าจะยังไม่ใกล้ใกล้นี้มองแค่ว่าเราคบกันจริงจังนะไม่ได้เล่นเล่นเราก็มองไปถึงอนาคตข้างหน้ายังไม่สรุปว่ายังไงก็อยู่ดูแลกันไปเรา33ปีแล้วนะแต่ว่าเขาเด็กไงเรามาเกิดก่อนซะเยอะเลยมันเป็นเรื่องของอายุที่ต่างกันผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเราแก่ขึ้นไปทุกวันแต่เราเองก็อยากทำงานเลี้ยงครอบครัวไปก่อนอยากหาเงินอยากเก็บเงินให้ตัวเองพร้อมเราไม่ได้ว่าจะต้องแต่งวันนี้พรุ่งนี้เขาก็พูดเองเขาก็รู้อยู่แล้วเขาโตแล้วเขาเพิ่งขึ้นเลข3เขาเพิ่งจะเริ่มใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่จริงจังให้เขาได้มีเวลาคิดไปก่อนเวลาคุยก็คุยกันบางๆเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปเวลารักใครสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันแต่งงานกันมันเป็นออฟฟิเชียลว่าเป็นคนที่คบกันเท่านั้นเองแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการอยู่ดูแลกันมากกว่าไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วทุกอย่างจะจบแฮปปี้เอนดิ้งก็เลยต้องคิดยาวๆก่อนทิวทองนันนกุลซีรีส์นั่นยาวถึงปีหน้าโดดประกบรุ่นพี่แอปทักษะออนประเดิมลิ้มรสสายวายครั้งแรกกลับมามีผลงานที่เมืองไทยให้ได้ชมกันยาวไปเลยสำหรับนักแสดงหนุ่มนนชานนสันตินทรกุลหรือนันนกุล
ที่ก่อนหน้านี้ไปรับงานแสดงอยู่ที่ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่แถมผลงานก็ท้าทายฝีมือเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายครั้งแรกรวมไปถึงซีรีส์ที่มาประกบนักแสดงรุ่นพี่มากฝีมืออย่างแอปทักษะออนล่าสุด29เมษายนนวลมาบวงสรวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Find Yourself หารักฉันด้วยใจเธอที่หน้าตึก GMM Grammy และให้สัมภาษณ์ถึงผลงานต่างๆที่จะได้ชมกันปีนี้เราจะได้เจอนวลในรูปแบบไหนบ้างรูปแบบซีรีส์ก็ยาวๆครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบอีเวนต์ก็ไม่น่าได้เจอเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้ที่คุยกันก็มีซีรีส์ประมาณ4 เรื่องเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กองยาวๆทำไมถึงรับติดกันถึง4 เรื่องคือเนื้อเรื่องมันสนุกดีครับผมก็เลยรับแล้วพอดีมันเข้ามาในช่วงเวลาที่ติดกันแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาคุณแม่ว่าคิวมันเป็นยังไงแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้บอกเราว่าตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วเพราะบางทีเราก็ลืมรู้ตัวอีกทีก็4 เรื่องแล้วเหรอบทแตกต่างกันไหมแตกต่างครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผมมากคือในช่วงเวลาปีหนึ่งผมพยายามอยากรับบทให้มันหลากหลายเข้าไว้เพราะว่าตัวเองเป็นคนเบื่อง่ายครับแล้วเวลาที่เราต้องไปอยู่แต่ละกองจะมีการสลัดคาแรคเตอร์ยังไงแต่ละเรื่องจะแตกต่างที่ทรงผมครับเรื่องของการทำสีผมเราก็ต้องบอกว่าก่อนนี้ทำผมสีประมาณนี้ผมขอประมาณนี้ได้ไหมแล้วคาแรคเตอร์จะตีกันไหมผมคิดว่าไม่นะครับถ้าเราเอนจอยกับมันก็จะโอเคคือเราควบคุมได้ค่อนข้างครับพอเราเริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะค่อนข้างรู้ว่าประมาณตรงไหนที่เราจะสามารถทำให้คนดูรู้สึกว่าได้รับชมอะไรใหม่ๆแสดงว่าเรามาอยู่ที่เมืองไทยยาวเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็รับงานไปถึงต้นปีหน้าแล้วครับและอีกอย่างเนื่องจากโควิดพอเราห่างหายจากงานที่ประเทศจีนมานานมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับผมที่จะกลับไปมีกระแสเรียงเข้าสมัยฉลาดเกมโกงแสดงว่าตอนนี้กลับมารับงานที่ไทยเป็นหลักใช่ครับแล้วงานอื่นๆส่วนตัวตอนนี้ผมจะยังไม่ค่อยรับอีเวนต์เท่าไหร่เนื่องจากเรารับซีรีส์ไปแล้วก็เลยยังไม่อยากเสี่ยงโควิดเพราะว่าสมมุติถ้าเราติดโควิดขึ้นมาที่กองซีรีส์ที่รับไว้จะเดือดร้อนแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างครับจริงๆยังไม่เคยติดแล้วหวังว่าคงจะไม่ติดระวังตัวเองหนักแค่ไหนนอกจากการไม่ไปเจอคนเยอะๆจริงๆก็บอกกับผู้จัดการไว้ว่าถ้าบางครั้งเห็นเราเผลอลืมใส่แมสก็ให้บอกเพราะบางทีเราก็ลืมเพราะฉะนั้นถ้ามี2 สมองมันก็จะจำง่ายขึ้นการร่วมงานกับพี่แอปเป็นยังไงเขาเป็นขวัญใจหนุ่มๆกลัวหลงเสน่ห์เขาบ้างไหมหัวเราะคือพี่แอปเป็นคนที่สวยน่ารักมากๆครับแล้วเราแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับพี่แอปรู้สึกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเยอะคือตอนที่ไปเวิร์กช็อปก็รู้สึกสบายใจคือเป็นผู้หญิงที่น่ารักครับเคยดูผลงานพี่แอปเรื่องจำเลยรักครับตอนที่ได้ดูเรื่องจำเลยรักก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือเราไม่ได้ดูนะตอนที่มันออกอากาศแต่เรามาดูตอนที่อยู่ในออนไลน์แล้วเนื่องจากภาพลักษณ์พี่แอปที่ผมเห็นจะไม่ใช่แบบนั้นเลยพอเราดูจำเลยรักเราก็โอ้โหพี่แอปเขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันคือเขาจะมีเอเนอร์จี้ที่รู้สึกใหม่สำหรับผมคือเขาเล่นละครได้ดีใช่ครับเราเล่นละครด้วยกันจะเขินกันไหมตอนเวิร์กช็อปก็มีเขินๆบ้างครับยิ้มหวังว่าเวลาจะทำให้ชินขึ้นครับทั้งถึงซีรีส์วายของกลิ่นความรักที่รับเล่นกระแสตอบรับดีมากหลังจากเปิดรายชื่อออกมาเรื่องเปิดกล้องผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันต้องรอทางเขาพูดอีกทีก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ๆแล้วกันครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าสตอรี่แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ความสนใจของตัวละครที่เป็นแนวนี้มันจะเป็นยังไงไปหลงคารมอะไรผู้จัดถึงรับเล่นซีรีส์วาย
หลงบทครับคืออย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าตอนที่ผมอ่านนิยายแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะออกมาในแนวไหนเนื้อเรื่องในตัวของมันสนุกเป็นวัยแนวพีเรียดเราจะต้องเล่นแบบไหนสำหรับผมไม่เคยมองว่านี่คือซีรีส์ธรรมดาหรือซีรีส์วายแต่มันคือซีรีส์พีเรียดเรื่องแรกของผมและก็เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเรื่องแรกของผมด้วยแค่ตรงนี้มันก็มีความน่าสนใจแล้วครับคิดใหม่ว่าตอนเปิดตัวจะกระแสแรงขนาดนี้เราพยายามไม่คาดหวังเพราะเราทำงานในประสบการณ์ที่มีพอสมควรทำให้เราเผื่อใจมากๆไว้ก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรอย่าไปคาดหวังเยอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดครับได้อ่านคอมเมนต์ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นไหมคือ Twitter ถึงผมจะมีแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอยู่ดีส่วนมากจะเป็นทางพี่สาวที่แคปมาให้ดูก็ถือว่าผมดีใจแล้วกันที่จุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้มันไปในทิศทางที่ดีได้คุยกับไร้ระพีพงษ์ทับสุวรรณไหมยังไม่ได้คุยเลยครับเราเพิ่งเคยเจอกันแค่2ครั้งเองครั้งแรกตอนไปแคสวันที่2เจอตอนไปถ่ายภาพนิ่งที่ลองฟิตติ้งแค่เป็นกลิ่นที่ยังไม่ใช่ฟิตติ้งแบบ 100%แบบนี้จะมีเวิร์กช็อปกันไหมเพราะว่าเราต่างคนต่างไม่เคยเจอกันคิดว่าแล้วหวังว่าจะมีครับส่วนเรื่องเปิดกล้องยังไม่รู้น่าจะภายในปีนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็น1ใน4ของซีรีส์ที่รับในปีนี้ครับ